เออเมื่อกี้เอาไปให้นู่นตัวนึงแล้วออกมาบอกให้มาปลากระบอกครับไม่แล้วหางเหลืองหูดำหมายเดิมครับหมายเดิมช่องระบายอากาศเหมือนเดิมครับข้างล่างเศษกระซ้ามันเยอะนะครับมุมถ่ายไม่มีนะครับอยู่ใกล้ไม่ได้เดี๋ยวปากแดดต้องใช้ความพยายามหน่อยครับปึ๊บเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเนื้อปลาแร่นะครับเหมือนเดิมมุมถ่ายไม่มีครับต้องขอโทษขออภัยนะครับมุมแค่นี้เองเนี่ยผมเองครับเอามาดูเหยื่อครับนี่เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อนี่ครับเนื้อปลาแร่ครับเอาใส่แดงครับแร่เอาเฉพาะเนื้อนะครับแร่ปลาแสดงครับวันนี้เราใช้ปลาแสดงนะครับนี่แล้วก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับเบ็ดที่เราใช้ก็เบอร์5เบอร์6ครับมัดแค่นี้เองนะครับมัดแค่นี้นะครับแล้วก็เกี่ยวนะครับเบ็ดเล็กให้เนื้อปลามันใหญ่กว่านะครับเหมือนทางครับเดี๋ยวปลามันก็ดูดเข้าปากเบ็ดนิดเดียวนะครับให้เหยื่อโตๆหน่อยนะครับเป็นเหยื่อติดปากกบเบ็ดให้มิดเลยครับง่ายนะครับเนื้อปลานะครับมาดูกันครับมุมถ่ายไม่มีเป็นช่องลมช่องระบายอากาศดูความพยายามของแม่บ้านครับกบปลากระบอกให้สีทางบ้านได้ดูกันนี่เป็นตัวที่สองครับหูดำหางเหลืองนะครับขอบคุณนะครับที่เม้นมานะครับปลาแต่ละพื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกันขอบคุณที่ให้ความรู้ครับนี่ครับช่องระบายอากาศดูปลาโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ครับอยู่มันก็อยู่กับพวกไอ้เศษอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างปลาดักก็มีด้วยลูกทะเลโอ้โหมันเบี่ยงไม่ได้ครับช่องเรามีแค่นี้ต้องตกเราขึ้นมาแล้วอ่ะกระป๋องเพิ่มกี่ตัวละกระป๋องหางเหลืองหูดำตรงเขาเรียกไอ้หูดำเนื้อปลาวันนั้นตัวโตนะวันนี้ไม่โตเท่าวันนั้นเนาะวันนั้นตัวโตก็มีอยู่แต่ละมันไม่ติดตัวใหญ่ยังไม่เข้ามีอยู่ข้างล่างช่องระบายลมเรามันแค่นิดเดียวเองมันไม่มีมุมถ่ายลงไปข้างล่างก็มันก็ไม่มีมุมถ่ายใช่เหรอเบอร์ 5 เบอร์ 6 เบอร์ 4 แล้วครับ ต้องรอให้น้ำมันขึ้นเต็มฝั่งก่อนนะครับปลามันจะเข้ามาหากิน อะไรเนี่ย ข้างปลา ข้างปลามาแล้ว เอานี่ครับเพิ่งขึ้นมาแม่ๆโดนอีกยังพอดีเจ้าหลงมากินกุ้งเหรอหิวเหรอวันนี้น้ำเต็มฝั่งหากินไม่ได้เหรอเจ้าหลงครับเจ้าหลงมาแล้วนี่พอดีเจ้าหลงมาแล้วนะครับก็รอกินกุ้งก็หลงมาแล้วนี่เบลอเลยนานแล้วครับเจ้าหลงนะครับเพิ่งมาอยู่ตรงนี้ครับเสาเคนของเรานี่แหละนี่ครับแป๊บเดียวนะครับเอาแค่พอต้มครับไม่ได้เอาเยอะนะครับบ้านเราเองสบายๆนี่ครับ
โอ้โหโขงใหญ่นะครับพอดีคนเรือเข้ามาพอดีครับคนวัวกันนะครับเอาแค่พอกินครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ